ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่าคิดตูเป็นคนสัญชาติใดใช้บัตรประชาชนกะเหรี่ยงหรือพม่าใช้คำนำหน้าว่าซอหรือหม่องมีกำลังพลเท่าไหร่ทำไมไปช่วยพม่าใช่ไหมครับคิดตูจากการสอบถามจากคนกะเหรี่ยงนะครับจากการสอบถามคนกะเหรี่ยงก็มีคำตอบไม่ค่อยชัดเจนนะครับไม่ยืนยันไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าฟังจากหลายๆคนนะครับเขาบอกว่าคิดตู่เป็นคนกะเหรี่ยงนะครับเป็นคนสัญชาติกะเหรี่ยงนะครับใช้บัตรประชาชนกะเหรี่ยงหรือพม่าใช้บัตรของพม่านะพี่น้องสังเกตที่แขนเสื้อเห็นไหมครับข้างล่างสุดสีเหลืองสีเขียวสีแดงมีดาว5แฉกนี่คือสังกัดของพม่านะพี่น้องบัตรก็ต้องเป็นของพม่านะพี่น้องต้องเข้าใจว่ากะเหรี่ยงไม่มีบัตรนะพี่น้องเขาไม่ได้มีเวลามาทำบัตรสำมะโนครัวเหมือนบ้านเรานะพี่น้องไม่มีทะเบียนราษฎรไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีอะไรนะต้องใช้บัตรของพม่านะครับผมจิตตูใช้คำนำหน้าว่าซอหรือหม่องซอนี่เป็นถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าซอนี่จะเป็นกะเหรี่ยงนะพี่น้องถ้าขึ้นนำหน้าว่าหม่องนี่จะเป็นพม่านะพี่น้องเหมือนบ้านเราใช้คำนำหน้าว่านายคนลาวก็ใช้คำว่าเท้าเป็นฝรั่งก็ใช้คำว่ามิสเตอร์สังเกตดูนะครับพี่น้องถ้ามีคำว่าซอก็จะเป็นกะเหรี่ยงถ้าใช้คำว่ามอนำหน้าก็จะเป็นใช้คำนำหน้าว่าหม่องก็จะเป็นพม่านะครับวิธีสังเกตก็จะสังเกตแบบนี้นะครับผมทีนี้มีคนหลายคนมาพูดว่ามีกำลังพลเท่าไหร่ใช่ไหมครับมีกำลังพลเท่าไหร่อันนี้เป็นกำลังพลที่ไม่แน่นอนนะครับบางคนก็บอกว่า 4,000 5,000 ถึง 9,000 นะครับส่วนชิตูเคยบอกว่าตัวเองมีกำลังพลทั้งหมดประมาณ 9,000 นะครับนี่เจ้าตัวเขาพูดเองนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาบอกว่ามีประมาณ 4,000 ถึง 5,000 นะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนนะครับมีทีนี้ทำไมไปช่วยพม่าหลายคนก็สงสัยใช่ไหมครับสาเหตุที่ไปช่วยพม่าก็มีอยู่ว่ามีสินทรัพย์ที่พม่าแบ่งให้นะพี่น้องมีสินทรัพย์ที่พม่าแบ่งให้คืออะไรคือเมียวดีนะครับแบ่งเขตพิเศษปกครองให้ทำไมอยู่ดีๆไปแบ่งให้พี่น้องเหตุผลง่ายมากเลยคือต้องการให้ปะทะกับพม่าเขาให้คุมบ่อนนะพี่น้องเปิดบ่อนคาสิโนนะครับอยากได้อะไรก็ทำไปเลยที่เมลวดีคอมแพคไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายพม่าอะไรที่พม่าอนุญาตให้ทำได้เลยนะพี่น้องไม่ต้องมาเสนอโครงการไม่ต้องมาเสนองบประมาณโครงการตามนโยบายประชาธิปไตยใช่ไหมครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าชิดตู่ถึงก้าวขาข้างหนึ่งไปอยู่กับพม่ามีเหตุผลง่ายมากเลยนะพี่น้องทีนี้ทำไมพม่าถึงกล้าให้ใช่ไหมครับเป้าหมายเดียวกันครับคือแต่ก่อนเขาลบกันนะพี่น้องชิตูนี่ลบแบบกองโจรผมไม่เรียกกองหลอนนะผมเรียกกองโจรลบกับพม่าแบบกองโจรซุ่มไปเรื่อยยิงไปเรื่อยตีไปเรื่อยซุ่มไปเรื่อยยิงไปเรื่อยตีไปเรื่อยทำไปทำมายิงไปยิงมาปรากฏว่าพม่าตายเยอะต้องจำคำนี้นะว่าพี่น้องกำว่าพม่าตายเยอะจำคำนี้ไว้นะทีนี้พม่าก็เลยสู้ไม่ไหวพี่น้องเบื่อหน่ายทหารพม่าเบื่อหน่ายก็เลยเสนอข้างบนว่าให้ชิตูนี่มาคุมบงคุมบ่อนดีกว่าว่าเปลี่ยนจากกะเหรี่ยงมาเป็นกองกำลังรักษาชายแดนดีกว่าเราจะได้เลิกลบกันพูดง่ายๆจะได้เลิกลบกันเสนอไปข้างบนปุ๊บข้างบนก็อนุมัติปั๊บเลยพี่น้องให้เป็น BGF กองกำลังรักษาชายแดนมีหน้าที่รักษาชายแดนหน้าที่รักษาชายแดนทำอะไรต้องปราบอริราชศัตรูอริราชศัตรูคือใครคนที่อยู่ในประเทศตัวเองนั่นแหละกองกำลังรักษาชายแดนระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยงนะพี่น้องเอ้ยอีตู่รู้ตัวหรือเปล่าที่ว่ากำลังลบกับพระชะกำลังลบกับเผ่าพันธุ์ตัวเองก็นี่แหละพี่น้องกองกำลังก็นั่นแหละมีประมาณเท่านั้นส่วนที่ไปช่วยพม่าก็มีเหตุผลที่นี้พี่น้องต้องรู้ว่าทำไมชิตู่ยึกยักจะอยู่กับพม่าก็ไม่อยู่จะอยู่กับกะเหรี่ยงก็ไม่อยู่เหตุผลง่ายเลยนะพี่น้องสมัยก่อนชิตู่นี่ก็ล้มลุกคลุกคลานนะพี่น้องเป็นทหารระดับ
ธรรมดาธรรมดานี่แหละสมัยที่อยู่กับกะเหรี่ยงพุทธ DKBA นะพี่น้องอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยตอนหลังก็ชักมีเงินมีทองใช่ไหมพี่น้องพี่น้องก็ลองสังเกตดิเจ้าพ่อคุมบ่อนนะคุมบ่อนมันเป็นยังไงคุมเจ้าพ่อหวยเป็นยังไงเจ้าพ่อเจ้าแม่หวยเขาจะมีเงินนะพี่น้องพอมีเงินแล้วทีนี้ใช่ไหมมีเงินทองเยอะมันก้าวขาช้านะพี่น้องคิดก็ช้าพอมีเงินนะมันห่วงหน้าห่วงหลังนะพี่น้องจะไปเป็นกองโจรเหมือนเก่าก็ไปไม่ได้แล้วคือมันติดมันห่วงเงินห่วงทองนะพี่น้องห่วงเงินห่วงทองห่วงลูกห่วงเมียจะอยู่ไปทางพม่าก็ไม่เต็มร้อยจะมาทางกะเหรี่ยงก็ไม่เต็มพันคือพูดง่ายๆไม่เต็มบาทขาดสลึงไม่เต็มบาทนะพี่น้องตอนนี้ไม่เต็มบาทนะพี่น้องต้องเข้าใจคำว่าไม่เต็มบาทนะจะอยู่กับพม่าก็ไม่เต็มจะอยู่กะเหรี่ยงก็ไม่เต็มยึกๆกักๆนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ามีเงินทองมากนะจะไปลบก็กลัวว่าข้าวของเงินทองจะพูดง่ายๆเสียดายเงินเสียดายทองถ้าไปลบถ้าตายแล้วมันก็ไม่ได้ได้เงินได้ทองใช่ไหมพี่น้องก็ด้วยเหตุผลเงินทองนี่แหละทําให้ยึกยึกยักๆสมัยที่ไม่มีเงินไม่มีทองนะเป็นกองโจรปะทะกับพม่านะลบเต็มร้อยนะพี่น้องลบเต็มร้อยซุ่มเต็มร้อยสมัยก่อนก็คงไม่ได้อู้ฟู่แบบนี้พี่น้องอยู่ตามป่าตามเขาใช่ไหมตอนนี้มาอยู่ในเมืองแล้วเมื่อก่อนนอนตามป่าตามเขาเดี๋ยวนี้ติดแอร์นะพี่น้องนอนติดแอร์ก็เลยลืมแล้วว่าตัวเองเคยมาจากที่ใดพี่น้องต้องจำคำว่าพม่าเขาจำนะตอนที่ปะทะกันสมัยเรากับพม่าตายเยอะใช่ไหมพม่าเขาจำนะพี่น้องเขาจำไว้ฝังแน่นเลยตอนนี้ต้องยุยงส่งเสริมให้ลบกับกะเหรี่ยงไปก่อนแต่ลบที่ผ่านมาเขาจำนะเขาต้องเช็คบินนะพี่น้องอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่เช็คบินนะเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาและโอกาสเหมาะอีกอย่างนึงพูดง่ายๆก็ยังหาวิธีจะเอาเหยื่อชนิดใดหลอกล่อให้เข้ากรุงย่างกุ้งหรือกรุงเตมิโดนั่นแหละตอนนี้ชิตู่ไม่กล้าไปไหนนะพี่น้องจะไปพม่าแบบศิลปินที่เคยโด่งดังไม่ใช่นะจะมากะเหรี่ยงแบบพระเอกก็มาไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าในสายตากะเหรี่ยงนั้นเขาเรียกว่าบุคคลอันตรายคนไทยเรียกว่าพิษสลีกพิษสลีกมีพิษต้องหลีกอย่าไปเข้าใกล้ประมาณนี้นะครับผมสั้นๆสวัสดีครับ